เลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีข่าวว่าจะเป็นคนของพรรคก้าวไกลและตำแหน่งรองประธานสภา2ตำแหน่งเป็นของเพื่อไทยว่าคาดได้ข้อยุติภายในสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณผู้บริหารพรรคเพื่อไทยที่ทำให้การร่วมงานดีขึ้นโดยแกนนำ2พรรคพูดคุยสัปดาห์นี้เพื่อได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการส่วนรายชื่อของประธานสภาของพรรคก้าวไกลที่มีการเผยก่อนหน้านี้คือนายณัฐวุฒิบัวปทุมว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายปฏิภาณสันติพาดาว่าที่ส.ส.พิษณุโลกนายจิรชัยพันธุมาตรว่าที่ส.ส.กทม.จะเป็นไปตามนี้หรือไม่นั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องรอกระบวนการภายในพรรคและวันพฤหัสนี้จะมีการประชุมกันของหัวหน้าพรรคร่วมทั้ง8พรรคที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลพร้อมยืนยันแทนพรรคเพื่อไทยแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลผลักดันให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนที่จะมีการปล่อยฟรีโหวตหรือไม่นั้นขอยืนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอนทั้งนี้หากกกต.รับรองผลการเลือกตั้งภายในสัปดาห์นี้ต้นเดือนหน้าจะมีการเปิดประชุมสภาก็จะมีการเลือกนายกกลางเดือนหน้า